วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับอาจารย์กำลังดูอะไรอยู่คะเนี่ยผมขอดูราคาน้ำมันนิดนึงราคาน้ำมันคือตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยก็ยังตึงเครียดอยู่ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเห็นว่ามันมีการปะทะกันในบางจุดนะค่ะอันนี้เนี่ยที่จะต้องดูนิดหนึ่งก็คือว่าราคาน้ำมันราคาน้ำมันเขาเรียกน้ำมันดิบค่ะแล้วก็ราคาน้ำมันสำเร็จรูปโซฟาล่าสุดนี่เป็นยังไงพอดีมีคนก็ส่งมาให้ผมก็หาไม่เจอละค่ะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยก็เคยประเมินไว้ว่ามันน่าจะไปถึงร้อยเหรียญถูกไหมอาจารย์คะราคาน้ำมันดิบล่าสุดของคุณนุ่นมีใช่ไหมค่ะของเวสเท็กซัสอะไรพวกนี้ถูกไหมเวสเท็กซัสเท่าไหร่อันนี้ประมาณ22กุมภาพันธ์นะอาจารย์อยู่ประมาณ 92.35 ค่ะโอเค 92.35 เหรียญต่อบาร์เรลใช่ส่วนเบรนท์ค่ะ 96.84 โอเคส่วนดูไบ 96.09 ค่ะ96เหรียญต่อบาร์เรลใช่ค่ะอันนี้คือราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นมาเท่าไหร่ละปรับขึ้นมาเนี่ยนะคะคือที่ประมาณกี่เหรียญต่อบาร์เรลอันนี้เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงค่ะอาจารย์คะคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอาจารย์คะสถานการณ์ความตึงเครียดในรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคือหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเราไม่โดนผลกระทบทางตรงก็จะโดนผลกระทบทางอ้อมทางอ้อมในที่นี้ก็คือเรื่องของราคาพลังงานถูกไหมคะถูกต้องราคาน้ำมันเนี่ยอย่างเวสเท็กซัสเนี่ยพุ่งมาประมาณ 1.28 ดอลลาร์ค่ะอาจารย์คะไม่สิที่มันขึ้นอันนี้โดยประมาณที่มันขึ้นล่าสุดมันมากกว่านี้เดี๋ยวผมขอเช็คเอาตัวเลขให้แน่ๆดีกว่าค่ะนะจะได้มองภาพกันได้ชัดเจนมากขึ้นแต่วันนี้สำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะก็ปิดที่ 1,696.45 จุดค่ะบวกเพิ่มขึ้นไป 5.33 จุดแล้วก็มูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า87,000 กว่าล้านบาทด้วยกันค่ะเดี๋ยวผมทบทวนตัวเลขให้ดูค่ะราคาน้ำมันดิบดูไบล่าสุดนะครับ96เหรียญ9เซนนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4เหรียญ4เหรียญ23เซนแต่ที่ผมสนใจจริงๆเนี่ยคือราคาน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลค่ะที่ตลาดสิงคโปร์ซึ่งเราจะใช้เป็นตัวเลขอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่นเบนซินออกเทน95หมายความว่าไม่มีแก๊สโซฮอลไม่มีเอทานอลเติมเนี่ยตอนนี้114เหรียญ81เซนต์ค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น5เหรียญ36เซนต์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีกรรมฐานร้อยละ 0.05 ส่วนน้ำมันดีเซลในบ้านเราเนี่ยมันจะผสมไบโอดีเซล113เหรียญ40เซนต์ค่ะก็เพิ่มขึ้นมา5เหรียญ49เซนในทางหลักการง่ายๆคิดง่ายๆว่า1เหรียญที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นจะตกแล้วทอนออกมาเป็นลิตรละ20สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้ฐานจากตรงนี้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าสถานีบริการที่ไม่มีการ อุดหนุนหรือไม่มีการกดราคาไว้อย่างน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้าเป็นเบนซินผมคิดว่าน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่แน่อาจจะเป็นคืนนี้อาจจะปรับขึ้นประมาณ60สตางค์ต่อลิตรเป็นอย่างน้อยส่วนดีเซลหลังจากที่ปรับลดลงมาเพราะมีการลดภาษีสรรพสามิตแล้วเนี่ยก็อาจจะขึ้นได้นิดหน่อยอาจจะขึ้น20ตังค์30ตังค์ไม่ได้ขึ้นทั้งก้อนก็มันจะล้อไปกับสถานการณ์ในยูเครนค่ะนะซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่ายังไม่คลี่คลายยังไม่มีช่องทางทางการทูตที่จะเจรจากันล่าสุดเยอรมันก็ประกาศเรื่องของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2ค่ะนะ Nord Stream 2เนี่ยมาจากรัสเซียแถวนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็อ้อมผ่านเอสโตเนียอ้อมผ่านลัตเวียแล้วก็อ้อมผ่านลิทัวเนียบกลงใต้มาเข้าเยอรมันทางตอนเหนือผมไม่แน่ใจว่าทางแถวแฮมบูร์กหรือทางแถวแฮนโนเวอร์อะไรพวกนี้
แต่ว่ามาในทะเลบอลติกที่จริงก็ยังไม่ได้เปิดใช้จะต้องมีการเจรจากันก่อนแต่ตอนนี้ก็จะระงับคงระงับการเจรจา Nord Stream 2เนี่ยน่าจะเปิดใช้ประมาณปลายปี2565ค่ะยุโรปพึ่งพาอาศัยก๊าซธรรมชาติน้ำมันและถ่านหินจากรัสเซียคิดเบนเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ38%ส่วนเยอรมันเนี่ยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันจากรัสเซียเนี่ยตกประมาณ40%ของการปริมาณการใช้ค่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มีการส่งมาหรือเกิดการระงับยับยั้งมันก็อาจจะใช้วิธีส่งผ่านทางทะเลได้ใช้เรือลำเลียงได้อะไรได้แต่มันจะไม่เสถียรเท่ากับการส่งทางท่อแล้วมันก็จะมีแนวท่อที่ผ่านยูเครนซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องมีการปิดเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการสู้รบกันหรือมีการปะทะกันซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าเริ่มมีการปะทะกันในเขตดอบาสบางส่วนนะเอาละอันนี้ก็ช่างมันเราก็ติดตามสถานการณ์ไปกันแล้วกันค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่คลี่คลาย เรื่องของสถานการณ์โควิดก็ยังไม่คลี่คลายเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังแต่ว่าคุณผู้ชมย้ำนะคะว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้รายการฟังหูไว้หูของเราค่ะเรายังมีช่วงถามมาต่อไปที่เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการได้เพื่อถามอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามก็ที่ขึ้นหน้าจอค่ะ LINE ID @2ears นั่นเองและทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากข่าวละอ่อเพศัตให้ค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของวงการวิทยุกันหน่อย okay. ที่ผ่านมาเราก็เคยอัปเดตเรื่องนี้ให้ฟัง mm-hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการประมูลคลื่นวิทยุ okay. ที่เป็น FM คือวิทยุ FM ทั้งหมดทั่วประเทศมีประมาณ470กว่าสถานีก็มีหน่วยราชการแล้วก็มีรัฐวิสาหกิจเป็นเจ้าของคลื่นตามระบบเดิมเมื่อมันมีการเปลี่ยนเป็นกสทช.มันก็มีการเรียกคืนนะแต่ก็ไม่ได้เรียกคืนทั้งหมดการเรียกคืนครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ว่าได้เลื่อนเวลาออกมาจนถึงขนาดนี้ก็คือว่าภายในเดือนเมษายนเนี่ยคลื่นจำนวนหนึ่งต้องส่งคืนกสทช.กสทช.ก็ใช้ช่วงเวลานี้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดประมูลคลื่นแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งหมดที่เปิดประมูลคลื่นไปเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนทั้งหมด71คลื่นค่ะแบ่งเป็นคลื่นความถี่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยกับปริมณฑล8คลื่นที่จริงมันมีทั้งหมด9คลื่นแต่มีคนประมูลแค่8คลื่นเดี๋ยวแจ้งให้ฟังค่ะภาคเหนือ16คลื่นภาคกลาง6คลื่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ21คลื่นภาคใต้20คลื่นนะครับค่ะนี่ผู้เข้าประมูลเนี่ยก็จะมีผู้ที่เคยเป็นเจ้าของเดิมอย่างอสมทก็เข้าประมูลคลื่นเดิมที่ตัวเองเป็นเจ้าของเนี่ยแต่ว่าคราวนี้ต้องจ่ายเงินลักษณะเป็นสัญญา7ปีค่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็แล้วก็มีรายอื่นมาประมูลด้วยนะเอาเฉพาะคนที่ประมูลได้ก่อนเอาจำนวนคลื่นที่ประมูลได้ก่อนจำนวนคลื่นที่ประมูลได้ด้วยรวมไปถึงเจ้าไหนที่ประมูลได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์คุยให้ฟังในเบรกที่2แล้วกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพูดถึงเรื่องของการประมูลคลื่น okay. วิทยุกันต่อค่ะเจ้าสำคัญที่ได้ไปคลื่นวิทยุที่ประมูลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาออกมาประมูลทั้งหมด73คลื่นแต่ว่ามีผู้เสนอราคาที่จะประมูลเนี่ย71คลื่นเท่ากับว่าขายไม่ออก2คลื่นนะครับคราวนี้ทั้งหมด71คลื่นเนี่ยนะที่ประมูลแล้วได้มากที่สุดเนี่ยก็คืออสมท47คลื่นซึ่งก็ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ก็คือคลื่นที่ตัวเองเคยทำอยู่นั่นแหละค่ะนะลูกทุ่งเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นบริษัทที่เข้ามาประมูลได้ทั้งหมด13คลื่นค่ะ JS 91 3คลื่นบริษัทดิน2คลื่นค่ะบริษัทนานาเอนเตอร์เทนเมนต์2คลื่นบริษัท GMM Media 1คลื่นห้างหุ้นส่วนจำกัดสุภักพร1คลื่นบริษัทพีระยามีเดียกรุ๊ป1คลื่นแล้วก็บริษัทสตูดิโอเอเจนซี่1คลื่นค่ะนะส่วนใหญ่ที่แข่งกันเนี่ยจะเป็นในต่างจังหวัดผลรวมของการประมูลทั้งหมดเนี่ยกสทช.ก็จะได้เงินไปประมาณ700
710ล้านบาทซึ่งก็จะหักค่าใช้จ่ายเสร็จเหลือที่เหลือก็จะนำส่งคลังไปแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่เหมือนกับประมูลทีวีดิจิตอลไม่เหมือนยังไงคะระบบที่ออกอากาศก็เป็นระบบเดิมก็คือระบบแอนะล็อกแล้วก็ยังฟังที่บ้านด้วยวิทยุเครื่องเดิมแล้วก็ฟังในรถได้ตามคลื่นความถี่ที่ว่าเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยบางทีคนฟังวิทยุเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ฟังทางวิทยุทางในรถยนต์หรือทางฟังที่บ้านฟังผ่านแอปก็ฟังผ่านแอปนี่ก็ฟังจะฟังคลื่นไหนที่ไหนจังหวัดไหนก็ได้ทั่วประเทศก็เข้าแอปให้ถูกก็แล้วกันค่ะคราวนี้ความน่าสนใจจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่คลื่นในกรุงเทพมหานครคลื่นในกรุงเทพมหานครที่เป็น FM ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ40คลื่นใน40คลื่นเนี่ยก็เป็นคลื่นของเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการทหารสูงสุด2คลื่นกองทัพบกผมจำไม่ได้ว่ากี่คลื่นกองทัพเรือกองทัพอากาศรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จะมีวิทยุศึกษาอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็มีของกรมประชาสัมพันธ์ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นำออกประมูลออกประมูลเฉพาะคลื่นความถี่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขซึ่งปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นกสทช.กับของอสมท.อสมท.เนี่ยเดิมมีทั้งหมด7คลื่นแล้วก็ของวิทยุ1ปน.หรือกรมไปรษณีย์น่ะมีอยู่2คลื่นก็เท่ากับว่าในทั้งหมด8ในทั้งหมด9คลื่นเนี่ยมีคนประมูล8คลื่นแล้วก็ไม่ประมูล1คลื่นนะครับคลื่นที่มีคนประมูลได้เอาเริ่มต้นจากตรงนี้ของ1ปน.หรือว่าของกรมไปรษณีย์โทรเลขเดิมหรือว่าปัจจุบันกสทช.ซึ่งเขาเป็นเจ้าของข้อออกมาประมูลเนี่ย2คลื่นคลื่นแรกคือคลื่น 98.5 ค่ะอันนี้บริษัทลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก24ชั่วโมงได้ไปคลื่นที่2คือคลื่น Green Wave 106.5 ซึ่งบริษัท GMM Media ของเครือแกรมมี่ซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วคลื่นกรีนเวฟเขาก็ประมูลของเดิมไปส่วนอสมทซึ่งมี7คลื่นประมูลแค่6คลื่นก็ตกลงอสมทได้6คลื่นในกรุงเทพเนี่ยประกอบไปด้วยคลื่น FM 96.5 คลื่นความคิดที่ผมจัดรายการค่ะ100.5ไหมอาจารย์คะคลื่น FM 99นะครับคลื่น FM 99นะคลื่น FM 100.5สำนักข่าวไทยคลื่น FM 107นะครับแล้วก็คลื่น FM 105.5ซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็น Easy FM ซึ่งบริษัทบางกอกเทโรเขาเป็นคนทำแต่เขาไม่ได้ประมูลส่วนคลื่น 97.5 ซึ่งเป็นคลื่นเมโลที่อสมททำอยู่เนี่ยอสมทไม่ได้ประมูลคลื่นนี้แล้วก็ไม่มีคนประมูลคลื่นนี้ก็คือคลื่นที่ไม่มีการประมูลในอนาคตทางกสทช.จะดำเนินการยังไงกับคลื่น FM 97.5 ก็ว่ากันไปมันในกรุงเทพก็จะประกอบไปด้วย8คลื่น3บริษัท GMM Media 106.5 ค่ะลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก24ชั่วโมง FM 98.5ส่วนที่เหลืออีก6คลื่นก็คือลูกทุ่งมหานคร FM 95คลื่นความคิด FM 96.5คลื่น FM 99คลื่น 100.5 แล้วก็คลื่น 105.5 แล้วก็คลื่น107 FM 107ก็จะเป็นอสมทเป็นคนบริหารทั้ง6คลื่นใช้เงินไปประมาณ300กว่าล้านบาทในการประมูลคลื่นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งผมพูดตอนท้ายนิดนึงถ้าถามผมเนี่ยมันอัดยายขนมยายยังไงคะที่จริงคลื่นของอสมทที่มีอยู่ทั้ง FM ในต่างจังหวัดและกรุงเทพเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องควรจะต้องไปประมูลนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาบอกเป็นคลื่นที่ทำธุรกิจอะไรต่ออะไรนะคราวนี้คลื่นที่ไม่ได้ทำธุรกิจที่เป็นประโยชน์สาธารณะมันก็มีคำถามว่าแล้วคลื่นพวกนั้นลงสปอตโฆษณาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งในอนาคตก็ต้องมาคุยกันต่อค่ะคราวนี้ก็เท่ากับอสมทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายซึ่งจะต้องจ่ายภายในวันที่เท่าไหร่เนี่ย30มีนา31มีนาเนี่ย300กว่าล้านบาทเป็นต้นทุนสำหรับแลกกับการมีสิทธิ์ในการบริหารไปสัญญาเช่าไป7ปีค่ะนะถ้าเป็นเอกชนเพียวๆเราก็เข้าใจได้แต่อสมทมี2ขาขาหนึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐในฐานะรัฐวิสาหกิจต้องประมูล
คลื่นความถี่ที่ตัวเองเป็นเจ้าของที่ได้มาเพราะความเป็นรัฐวิสาหกิจก่อนหน้านี้พูดง่ายๆว่าต้องเอาเงินไปซื้อของตัวเองกลับมาเนี่ยมันเป็นภาระ300ล้านนี่ผมก็เข้าใจนะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแต่ก็อยากจะสะท้อนให้ฟังว่ามันเป็นการเพิ่มภาระเพิ่มต้นทุนนะให้กับธุรกิจซึ่งก็ต้องบอกว่าธุรกิจวิทยุนาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มันเป็นเหมืองทองอย่างสมัยก่อนนะการทำมาหาการทำมาหากินมันก็ลำบากมันมีภาระเพิ่มขึ้นอย่างนี้เนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะบริหารจัดการกันยังไงนี่ด้วยความเป็นห่วงนะไอ้ตัวผมถึงแม้ว่าผมจะทำรายการวิทยุแต่ผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นอะไรเป็นลูกจ้างเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านายจ้างเขาประสบปัญหาหรือว่ามันมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยจะมากหรือน้อยมันก็มากระทบคนทำแหละแต่ว่าเขาคงไม่ได้ไล่ออกอะไรเราอาจจะที่ผ่านมาก็ลดเงินเดือนไปรอบนึงแล้วแต่เอาเป็นว่าเขาจะมีเรื่องของแผนธุรกิจเนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นในส่วนที่เดี๋ยวเขาจะดำเนินไปแล้วกันเขาน่าจะมีแผนอยู่แล้วอันนี้เป็นที่แน่นอนค่ะแต่อาจารย์คะมาดูเรื่องที่เป็นเรื่องใกล้ตัวกับเราเนี่ยอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะต้องขึ้นแล้วก็ขึ้นจริงๆด้วยนะคะอาจารย์คะยังไม่ทันจะขาดคำเลยในกลุ่มของดีเซลเนี่ยเพิ่มไปประมาณ60สตางค์ด้วยกันดีเซลขึ้น60เหรอใช่60สตางค์ส่วนเบนซินเนี่ยเพิ่ม40สตางค์ด้วยกันเพราะนั้นถ้าเป็นดีเซล B7 อยู่ที่28บาท54สตางค์ในกลุ่มดีเซลเนี่ยจะอยู่ที่28บาท54สตางค์ที่ผมเคยพูดไว้ว่าการลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นมันเป็นลดทอนหมดราคามันก็ต้องปรับขึ้นมานี่รัฐบาลก็เท่ากับถอยหลังมันมีเวลามีถอยหลังกลับมาเพื่อจะขึ้นราคาให้ได้ไปจนถึง30เนี่ยก็พูดง่ายๆว่าก็เหลือรูปอยู่ประมาณบาทกว่าๆถูกไหมดูแก๊สโซฮอลหน่อยไหมคะแก๊สโซฮอลเนี่ย36บาท15สตางค์อันนี้แก๊สโซฮอล95นะคะส่วนแก๊สโซฮอล91 35บาท88สตางค์ค่ะที่จริงอ่ะดีเซลอ่ะมันต้องขึ้นน้อยกว่านี้ค่ะเบนซินน่ะมันควรจะขึ้นมากกว่านี้ค่ะแต่คราวนี้เนี่ยคนทําไอ้ตรงเนี้ยมันกลัวคนด่าเพราะจริงๆราคาน้ำมันดีเซลมันขึ้นมากกว่าราคาน้ำมันเบนซินค่ะในตลาดโลกแต่เวลามาแปลงเป็นเงินบาทมาแปลงเป็นลิตรต่อบาทเนี่ยคุณให้เบนซินขึ้น40ตังค์คุณให้ดีเซลขึ้น60ตังค์เนี่ยอันนี้มันก็บิดเบือนอยู่แล้วช่วงนี้น้ำมันก็แพงเรื่องของโควิดยอดผู้ติดเชื้อก็พุ่งเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าสุดที่จะถึงนี้ค่ะรายการฟังหูไว้หูของเรามีช่วงของถามมาต่อไปเราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านสามารถส่งคำถามเข้ามาในรายการได้นะคะโดยช่องทางในการส่งคำถามก็ที่ขึ้นหน้าจอค่ะLINE ID @2ears นั่นเองค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยหลายอย่างยังไม่นิ่งทั้งเรื่องของการเมืองเอ่ยทั้งเรื่องของสถานการณ์โควิดเอ่ยอย่าเรื่องของการเมืองการเมืองเนี่ยพรุ่งนี้รัฐสภาจะเปิดประชุมที่เป็นที่ประชุมร่วมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณากฎหมายร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็ร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการว่าด้วยพรรคการเมืองในร่างที่เสนอไปเนี่ยมันมีร่างของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ร่างของพรรคการเมืองซึ่งก็จะเสนอรายการเบ็ดเตล็ดนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเมื่อเปิดประชุมก็คงจะถกเถียงกันว่าจะพิจารณากฎหมายอย่างไงเนี่ยเพราะมันมีประมาณ10ฉบับจะจัดเป็นกลุ่มเป็นก้อนและเวลาจะลงมติจะลงมติลายฉบับไหมอะไรไหมเนี่ยคิดว่าพี่ๆเขาคงเถียงกันประมาณเกือบบ่ายๆเกือบเย็นๆกว่าจะเริ่มมาดูตัวเนื้อหากฎหมายกันจริงๆฟอร์มนี่มันฟอร์มทะเลาะกันก่อนที่จะหาลือกันขอหาลือหาแลหาลือหาแลก็เนี่ยไปเรื่อยๆเพราะอย่างหงุดหงิดพอเราถึงเวลาพิจารณาจริงก็ไม่มีอะไรแต่คิดว่ายังไงก็ผ่านผมคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง2ฉบับนะน่าจะผ่านในการพิจารณาในวาระแรกแต่ว่าจะเลือกฉบับไหนเป็นฉบับหลักซึ่งหลักการก็คงเลือกฉบับคณะรัฐมนตรีเป็นฉบับหลักส่วนฉบับของพรรคการเมืองที่เสนอเข้ามาเนี่ยจะเข้าไปรวมด้วยหรือเปล่าหรือจะถูกตีตกไปตั้งแต่ชั้นวาระแรกก็คอยดูกันละค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือว่าการตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาพิจารณาแปรยติในชั้นกรรมการซึ่งก็จะพอดีช่วงปิดสภาพอดีซึ่งก็จะใช้เวลาปกติก็ประมาณภายใน30วันอะไรอย่างนี้แต่มันจะเสร็จไม่เสร็จอะไรก็พอดีช่วงปิดสภาถ้าไม่รีบก็รอเปิดสภาวันที่22พฤษภาเท
ที่จะถึงหลังจากนั้นก็คงพิจารณากันประมาณช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็ผ่านเป็นกฎหมายไปกว่าจะเรียบร้อยทุกอย่างก็น่าจะเสร็จเดือนกรกฎาคมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปถ้าจะมีขึ้นถ้ามีการยุบสภาแต่ถ้าเกิดคิดว่ามันไม่ทันต้องการเร่งด่วนก็ไปเปิดประชุมสมัยวิสามันเข้าชื่อกันรัฐบาลก็ประกาศเป็นความจำเป็นเร่งด่วนขยับล่นเวลาลงมาหน่อยเพราะนั้นเองก็เรื่องก็มีแค่นี้แต่ทำไมช่วงนี้เนี่ยมีการเป็นกระแสที่ลือๆกันมาว่าเอ๊จะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอะไรแบบนี้อาจารย์ก็ต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญเขียนไว้ต้องเลือกตั้งบัตร2ใบเลือกตั้งแบบเป็นแบ่งเขตเลยก็ต้องกลับไปแก้รัฐธรรมนูญแล้วทำไมถึงมีข่าวนี้เกิดขึ้นมาได้อะคะมันก็มีข่าวไปเรื่อยเปื่อยคือคล้ายๆกับว่ามันคือจริงๆตอนเนี้ยไอ้การชิงไหวชิงพริบทางการเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยมันค่อนข้างแหลมคมค่ะนะเพราะว่ามันเป็นช่วงสุดท้ายนะพอพ้นเดือนมีนาคมก็เข้าสมัยประชุมสมัยปีที่4ปีสุดท้ายของสมัยนี้แล้วคือตอนนี้ไม่มีใครกลัวใครเหมือนกับเราก็ไม่กลัวโควิดแล้วตอนนี้จริงเหรอคะอาจารย์จะไม่กลัวแบบนั้นจริงๆเหรอเพราะว่าดูยอดของผู้ติดเชื้อในรายวันอย่างวันนี้นิวไฮต้องหลายตัวเลขนะคะอย่างเนี้ยติดเชื้อเนี่ย 21,000 กว่ารายและถ้าเป็นผู้ที่ตรวจ ATK แล้วเข้าข่ายเนี่ย 16,000 กว่ารายเอาตัวเลข2อันนี้มารวมกันปรากฏว่าคิดออกมาแล้วก็ประมาณ 38,000 กว่ารายเลยนะอาจารย์นะคือผมไม่กลัวไม่ใช่ไม่กลัวผมไม่ค่อยวิตกด้วย2เหตุผลเหตุผลที่1คนฉีดวัคซีนกันไปพอสมควรค่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบค่ะอันที่2อาการไม่รุนแรงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงๆอย่างผมเป็นอยู่ตอนนี้สมมุตินะผมไม่บอกใครจะรู้เหรอบอกนุ่นหน่อยก็ดีนะคะถ้าผมไม่บอกใครจะรู้เหรอใช่ไม่ค่อยมีอาการเพราะถ้าเราไม่มีอาการไข้ก็ไม่มีหรือไข้อ่อนมากไม่ได้เจ็บคอไม่ได้นอนซมอะไรเงี้ยมันก็แทบจะเหมือนชีวิตเป็นปกติเราไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ก็ไม่ต้องกักตัวไม่ต้องอะไรนะอันนี้พูดถึงทั่วๆไปนะแต่โดยมารยาถ้าเราติดถ้าเราตรวจเจอเราไม่แม่นใจเราตรวจ ATK เราตรวจ RT-PCR ซ้ำเสร็จแล้วถ้าเราเป็นเราก็ต้องกักตัวต้องหยุดงานแต่บางคนเขาก็ไม่อยากทำอย่างนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดจะติดกันก็ติดกันเพราะอย่างนี้แหละเพราะว่าเขาไม่บอกแล้วเราก็ระวังตัวระดับนึงก็มันก็มีโอกาสหลุดได้อะไรได้ถึงแม้ว่าจะระมัดระวังแล้วมากใช่ถูกต้องคราวนี้ไอ้ที่มันเป็นพูดกันเยอะแยะข่าวนี่มันก็เยอะแยะค่ะเรื่องโรงพยาบาลพอไม่พอเรื่องเด็กเจ็บป่วยเยอะอะไรต่ออะไรล่าสุดแต่ล่าสุดในแง่เปิดรับคนเข้ามาประเทศค่ะตกลงจะไม่ต้องมีการตรวจ RT-PCR ในวันที่5แล้วนะใช่ค่ะตรวจแค่ครั้งเดียวนะ ATK พอแล้วเห็นไหมค่ะคือมันสวนทางกันด้านเวลาบอกประชาชนในประเทศเนี่ยนะมึงระวังนะมึงระวังนะมึงระวังนะมึงต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นนะระวังตัวระยะห่างระยะห่างนะฉีดวัคซีนนะอะไรนะไปหาหมอก็เนี่ยยังมีระบบอีลุงตุงนังสังขยาจะไปต้องรักษาตามช่องนั้นช่องนี้นะก็เตือนอย่างนี้แล้วก็ทำไมแล้วก็ให้คนมาเที่ยวมากขึ้นมากขึ้นไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มาจากต่างประเทศที่มันมาแพร่ตอนแรกอ่ะไอ้นี่ว่าแท้ตอนแรกปรากฏว่าปิดเปิดช่องหน้าต่างช่องเครื่องบินไปอุดตามช่องดินข้างล่างอันนี้อาจารย์กำลังเปรียบเทียบให้ฟังแต่เขามีตามช่องดินไปตามอุดตามพม่าพม่าซึ่งมันไม่มีข่าวอะไรเลยเนี่ยตามชายแดนตามชายแดนเนี่ยไปอุดตังกันใหญ่ไอ้ตัวที่เข้ามาโล่งโจ้งเนี่ยเข้ามาทั้งวันหนึ่ง200-300คนที่ติดอ่ะก็มาจากต่างประเทศทั้งนั้นไม่แต่สัดส่วนของต่างแล้วยังจะอะไรล่ะยังจะผ่อนปลนผมไม่เข้าใจอ่ะจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่อันนี้เหตุและผลที่เขามีการอธิบายก็ไม่บอกตอนนี้เป็นติดก็ไม่บอกเป็นก็ไม่บอกอาจจะต้องบอกค่ะอาจารย์คะเพราะว่ารับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บดีที่สุดอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ